จอเสือสมิง3รุ่ม1หลวงพ่อรุ่นจึงใช้ไม้เด็ดปลุกเสกคุณผู้ยนต์ยักษ์เวสวรรณมาหักคอตายเกรียงวันหนึ่งเมื่อหลวงพ่อรุ่นทุดงผ่านมาถึงป่าอาถรรพ์แห่งหนึ่งบริเวณภูเขาควายเทวดาเจ้าที่ได้แสดงตนปรากฏในนิมิตกรรมฐานเพื่อบอกกับหลวงพ่อรุ่นว่าเขตป่านี้อันตรายมากชุกชุมไปด้วยพูดผีปีศาจและมีเสือสมิง3ตัวหากินอยู่ถ้าท่านจะทุดงผ่านไปก็ต้องระวังตัวทุกฝีก้าวจะประมาทไม่ได้กล่าวจบแล้วเทวดาก็หายไปในช่วง3คืนแรกที่หลวงพ่อรุ่นปรากฏอยู่บริเวณป่าแห่งนี้ท่านมิได้พบเสือสมิงแต่อย่างใดคงเจอแต่ดวงวิญญาณของผู้ทุกข์ยากและมิได้ไปผุดไปเกิดมาขอส่วนบุญเป็นจำนวนมากแต่ในคืนที่4อันตรายที่น่าสะพรึงกลัวก็ได้บังเกิดขึ้นหลวงพ่อลุนเล่าว่าประมาณตี2เห็นจะได้ขณะที่ท่านกำลังนอนหลับอยู่ในกฎนั้นจู่ๆท่านก็ได้ยินเสียงชายผู้หนึ่งร้องปลุกท่านถึง3ครั้งว่าหลวงพ่อตื่นเร็วเสือมาแล้วเมื่อท่านตื่นขึ้นมาสัญชาตญาณของพระป่าก็ได้ลุกโชนขึ้นทันทีเพราะในขณะนั้นท่านได้กลิ่นสาบของเสือครุ้งเต็มไปหมดหลวงพ่อรุ่นจึงรีบเข้าสมาธิแผ่เมตตาอย่างไม่รอช้าแต่เสียงชายหนุ่มผู้หวังดีกลับดังขึ้นมาอีกครั้งแล้วเตือนว่าไม่มีประโยชน์หรอกหลวงพ่อรีบบริกรรมคาถาป้องกันตัวเถอะผมคุ้มครองหลวงพ่อได้อีกไม่นานหรอกสิ้นเสียงชายหนุ่มผู้หวังดีหรืออาจจะเป็นเสียงของเทวดาที่มาแจ้งเหตุเสียงอีกเสียงหนึ่งก็ดังขึ้นมาอีกครั้งว่าระวังตัวสมิงมาแล้วเร็วทันทีกว่าที่ใครจะทันตั้งตัวเสียงฝีเท้าและเสียงคำรามของเสือก็ดังขึ้นรอบๆ บริเวณกฎของหลวงพ่อรุ่นอันตรายกำลังคืบคานเข้ามาทีละน้อยทีละน้อยและในที่สุดการจู่โจมก็เริ่มขึ้นเมื่อเสือรายพาดกรขนาดใหญ่ตัวหนึ่งได้กระโจนเข้ามาในกฎแต่เมื่อมันมาเข้าใกล้กองไฟที่หลวงพ่อรุ่นก่อไว้แสงไฟก็เกิดลุกสว่างร้อนวาบขึ้นมาทันทีสิ่งที่คาดการได้เพียงอย่างเดียวตอนนี้ก็คือขณะนั้นหลวงพ่อรุ่นกำลังเจริญเตโชกสิณหรือทำสมาธิเกิดเปลวไฟขึ้นอย่างเต็มที่ซึ่งด้วยอำนาจวิชากสิณไฟธาตุตามตำรับสายสำเร็จรุ่นแล้วเมื่อสมาธิแก่กล้าอะไรก็ฝ่าแสงตบะบารมีแห่งกสิณไฟเข้ามาไม่ได้ส่งผลให้เจ้าสมิงลายพาดกรตัวใหญ่ถึงกับชะงักทันทีตามธรรมดาแล้วสัตว์ป่าย่อมต้องกลัวแสงไฟแต่เสือสมิงที่ภูเขาควายนี้กระหายเลือดเกินกว่าที่แสงไฟจะทำให้มันกลัวได้ไม่นานนักเสือลายพาดกรอีกตัวหนึ่งก็กระโจนเข้ามาทางด้านหลังกฎของหลวงพ่อรุ่นแต่มันก็ต้องชะงักเมื่อเปลวไฟกองไฟที่หลวงพ่อรุ่นสุมไว้ลุกโชติท่วงขึ้นมาอย่างแรงจนทำให้เกิดสะเก็ดถ่านดังเปรี้ยเปรี้ยเพียงเท่านี้ก็สามารถหยุดการจู่โจมของเสือสมิงลงได้แต่นั่นก็มิได้หมายความว่าจะทำให้มัจจุราชลายพาดก่อนเกิดความเกรงกลัวถึงขนาดหนีกลับเข้าป่าไปสัตว์มัจจุราชทั้งสองพยายามเดินไปรอบๆกฎของหลวงพ่อลุนมันคงจะเข้ามาไม่ได้เพราะอำนาจกสิณไฟบวกกับธาตุไฟที่กองไฟยังคงมีอยู่แต่ถ้าไฟมอดเมื่อไหร่นั่นหมายถึงการจู่โจมอีกครั้งของเสือสมิงทั้งสองตัวหลวงพ่อรุ่นทราบเหตุปัจจัยข้อนี้เป็นอย่างดีจึงถือโอกาสในช่วงที่ไฟยังติดอยู่นี้หยิบของวิเศษชิ้นหนึ่งของพระสงฆ์ขึ้นมาอาราธนานั่นก็คือผ้ารัดอกของท่านเองโดยนำมาลงอักขระอย่างรวดเร็วและชำนาญจากนั้นจึงนำได้มาปลูกให้เป็นเปลาะ5เปลาะจนสำเร็จเป็นรูปคนแล้วจึงเสกเข็มเย็บจีวรด้วยคาถาเพื่อให้กลายเป็นอาวุธเมื่อเตรียมทุกอย่างพร้อมแล้วหลวงพ่อรุ่นจึงรวบรวมกำลังสมาธิทั้งหมดเท่าที่มีเพื่อบริกรรมคาถาตำรับวิชาผูกคุณพยนต์จนกระทั่งเกิดนิมิตในกรรมฐานสำเร็จเป็นนักรบหนุ่มชะกันถือดาบแหลมยาวจากนั้นท่านจึงโยนหุ่นพยนต์ตัวนี้ออกไปนอกกฎแล้วบริกรรมคาถาสั่งว่าให้ช่วยกับไล่เสือสมิงออกไปให้ไกลจากเขตนี้ทันทีที่หุ่นพยนต์ตกลงบนกอหญ้า
เสียงตึงตังคล้ายกับการสู้รบก็เริ่มดังขึ้นหลวงพ่อลุนจึงเริ่มหลับตาบริกรรมหนุนธาตุกสิณเข้าช่วยหุ่นพยนต์ไม่นานเสียงร้องของเสือตัวหนึ่งได้โหยหวนขึ้นประหนึ่งว่ากำลังทรมานอย่างมากแต่ก่อนที่เสียงจะหายไปหลวงพ่อลุนก็รู้สึกเหมือนถูกของหนักกระแทกเข้าที่กลางหลังอย่างแรงจนทำให้ท่านถึงกับเลือดกำเดาออกเลยทีเดียวนิมิตหมายเช่นนี้หมายความว่าหุ่นพยนต์ของท่านได้ถูกเสือสมิงทั้งสองตัวทำลายเสียแล้วแต่ด้วยหัวใจความเป็นพระป่ากรรมฐานความเจ็บปวดเพียงเล็กน้อยแค่นี้ไม่สามารถทำให้หลวงพ่อลุนหวาดกลัวได้แม้แต่น้อยท่านลืมตาขึ้นมาอีกครั้งคราวนี้ท่านได้นำสิ่งที่สำคัญอีกอย่างของพระป่ามาจดเหนือหัวด้วยความเคารพอย่างสูงแล้วอธิษฐานว่าข้าแต่คุณพระศรีรัตนตรัยคุณพ่อคุณแม่และคุณครูอาจารย์ทุกพระองค์ข้าพเจ้าขอฝากชีวิตทั้งหมดไว้กับท่านจากนั้นจึงนำได้มาปลูกให้ได้ห้าปลอกอีกครั้งจนสำเร็จเป็นรูปคนตัวใหญ่แล้วก็เริ่มบริกรรมคาถาผูกหุ่นพยนต์อีกครั้งทันทีที่กระแสจิตของหลวงพ่อลุนได้เริ่มแผ่ออกไปทำให้เสือสมิงทั้งสองซึ่งตัวหนึ่งยังคงบาดเจ็บอยู่สัมผัสล่วงรู้ว่าท่านกำลังทำหุ่นพยนต์ขึ้นอีกครั้งพวกมันจึงตัดสินใจหลบไปตั้งหลักก่อนเมื่อมัจจุราชทั้งสองถอยกลับไปแล้วก็เป็นเวลาพอดีที่แสงอาทิตย์ยามเช้าทอแสงขึ้นมามรณานุสติเกิดขึ้นในวาระจิตของหลวงพ่อลุนทันทีท่านคิดว่าความตายจะต้องเกิดแก่ท่านอย่างแน่นอนไม่วันนี้ก็พรุ่งนี้เพียงแต่วันนี้ท่านยังโชคดีอยู่แล้วเสียงของเทวดาก็ดังขึ้นอีกครั้งว่าพักผ่อนเถอะครับหลวงพ่อสว่างแล้วผมจะพาหลวงพ่อออกจากเขตนี้หลวงพ่อลุนจึงล้มตัวลงนอนหลับทันทีด้วยความอ่อนเพลียประมาณสายสายเห็นจะได้เมื่อหลวงพ่อลุนฉันเสร็จก็ตัดสินใจเก็บเครื่องอัฐบริการต่างๆแล้วรีบเดินทางมุ่งหน้าออกจากเขตป่าอาถรรพ์แห่งนี้ทันทีหลังจากที่หลวงพ่อลุนเดินทางล่วงเลยเวลามาจนกระทั่งถึงตอนเย็นก็ปรากฏว่าสถานที่ที่ท่านตัดสินใจปรากฏนั้นก็คือสถานที่ที่ท่านปรากฏเมื่อคืนนี้นั่นเองไม่ว่าจะด้วยเหตุผลใดก็ตามท่านตัดสินใจแล้วว่าจะขอสู้ตายกับภัยอำนาจมืดที่หมายเอาชีวิตของท่านอยู่ที่นี่จนกว่าจะตายกันไปข้างหนึ่งในช่วงเวลาก่อนจะค่ำมืดหลวงพ่อลุนได้ทำวัดเย็นและเจริญพระพุทธมนต์เต็มภูมิความรู้ทั้งหมดเท่าที่จะท่องจำได้จากนั้นจึงนำฟืนไม้แห้งออกมาสุมไฟไว้เป็นจำนวนมากแล้วจึงนำผ้าสังฆาฏิออกมาผูกได้ห้าเปลาะจนสำเร็จเป็นตัวตนทั้งบริกรรมคาถาผูกหุ่นพยนต์แต่ครั้งนี้ท่านตัดสินใจผูกหุ่นพยนต์เป็นรูปยักษ์ท้าวเวสสุวรรณโดยปลุกเสกไปเรื่อยๆจนกระทั่งถึงเวลาสองยามทันใดนั้นจู่ๆฝนได้ตกลงมาอย่างหนักจนทำให้กองไฟที่สุมไว้ดับลงอย่างสนิทแต่หลวงพ่อลุนก็ยังคงบริกรรมสมาธิต่อไปอย่างไม่ยอมหยุดจนกระทั่งเมื่อฝนหยุดตกก็ได้ปรากฏร่างของพรานป่าผู้หนึ่งเนื้อตัวมีสภาพเต็มไปด้วยเลือดวิ่งล้มลุกคลุกคลานเข้ามาปากก็ร้องเสียงดังว่าหลวงพ่อครับช่วยผมด้วยหลวงพ่อช่วยผมทีเสือครับเสือเสือเมื่อหลวงพ่อลุนลืมตาขึ้นภาพที่ท่านเห็นได้ก่อให้เกิดความสลดใจอย่างมากท่านจึงรีบลุกเดินออกไปจากกฎหมายตรงก็ไปช่วยเหลือพานป่าผู้ข้อร้ายทันทีแต่ก่อนที่หลวงพ่อลุนจะพ้นบริเวณเขตกฎนั้นจู่ๆก็ได้บังเกิดลมบ้าหมูอย่างแรงพัดเอาผ้าสังฆาฏิที่ท่านปลุกเสกไว้จนปลิวไปทับร่างของพรานป่าผู้นั้นเสียงร้องโหยหวนของพรานป่าได้เปลี่ยนไปในทันทีกลายเป็นเสียงร้องอย่างเก็บปวดปางตายของเสือรายพาดกรตัวใหญ่ซึ่งกำลังสะบัดหัวอย่างแรงเพื่อให้ผ้าสังฆาฏิของหลวงพ่อลุนหลุดออกไปจากหัวของมันแต่ก็เปล่าประโยชน์เพราะยิ่งมันสะบัดแรงเท่าไหร่ผ้าสังฆาที่ผืนนั้นก็ไม่ยอมหลุดปันหนึ่งเหมือนทากาวตาช้างติดไว้เมื่อหลวงพ่อลุนเห็นจะจะกับตาว่าพรานป่าได้กลายเป็นเสือไปแล้วท่านจึงรีบนั่งสมาธิทันที
แล้วบริกรรมคาถาปลุกหุ่นพยนต์ยักษ์ท้าวเวสสุวรรณทันใดนั้นก็ปรากฏนิมิตเป็นรูปยักษ์ตนหนึ่งกำลังต่อสู้กับเสือสามตัวอย่างพระวันเสือตัวหนึ่งถูกยักษ์จับหักคอจนตายคาที่ในขณะที่เสืออีก2ตัวได้กระโจนรุมเข้ามากัดที่แขนและขาของยักษ์แต่ร่างกายของยักษ์ก็แข็งปานหินเสือจึงกัดไม่เข้าแถมเสือตัวหนึ่งยังโดนยักษ์ง้างกระบองฟาดลงที่หัวอย่างแรงจนขาดใจตายทันทีและก่อนที่เสือตัวสุดท้ายจะหนีไปได้ยักษ์ตัวนั้นก็ได้กระโดดขึ้นไปขี่บนหลังและหักคอมันทันทีเมื่อเสือทั้ง3ตัวถูกฆ่าจนเกลี้ยงยักษ์ก็ได้อ้าปากขึ้นจากนั้นก็มีแสงสีเขียวปรากฏออกมาจากตัวเสือแล้วพุ่งตรงหายเข้าไปในปากของยักษ์ตัวนั้นคาดว่าดวงวิญญาณของเสือสมิงเหล่านี้คงจะต้องถูกยักษ์จับกลับไปและนกเป็นแน่แท้ลำดับต่อมาเมื่อทุกอย่างสงบลงยักษ์ก็ได้หายตัวไปพร้อมกลิ่นสาบเสือหลวงพ่อรุ่นลืมตาขึ้นก็พบว่าเสือทั้ง3ตัวนั้นได้หายไปแล้วคงเหลือแต่ผ้าสังฆาฏิของท่านที่ผูกไว้เป็นรูปหุ่นพยนต์ตกอยู่เพียงอย่างเดียว